คุณสุทธิชัยหยุ่นสื่อมวลชนอาวุโสนะครับก็ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้บอกว่าครับเมื่อรัฐบาลเริ่มจับนักข่าวเพียงเพราะไปทำข่าวตามหน้าที่นั่นคือสัญญาณการเริ่มปราบปรามช่องทางการสื่อสารประชาชนนะแยมถาปณีนะครับโพสต์ใน Facebook บอกว่านักข่าวไม่ใช่อาจยากรเป็นกำลังใจให้เป้กับยาและสำนักข่าวประชาไทยค่ะกรณีนี้เขาแค่ไปทำข่าวแต่กลับถูกดำเนินคดีให้การสนับสนุนทำลายโบราณสถานและมีหมายจับโดยไม่มีหมายเรียกไม่มีโอกาสได้ชี้แจงก็ถูกจับเข้าคุกไม่มีโอกาสพูดใดๆการปิดปากสื่อมวลชนปิดปากประชาชนทำไมมีแค่คนกลุ่มนี้เท่านั้นถึงได้ข่าวนี้ใช่มันไม่ใช่ว่าคุณไปทำข่าวแล้วก็บังเอิญไปเจอเอ้ยออกไปทำข่าวอ้าวเห็นไอ้พวกนี้เขียนกำแพงอยู่ถ่ายภาพส่งข่าวเลยแล้วเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่คุณไปเจอกันใช่การจับนักข่าว2คนนะฮะก็คือณัฐพลเมฆโสพลนะนักข่าวประชาไทยและณัฐพลพันพงษานนท์ช่างภาพอิสระนะครับซึ่งทางด้านของนายกฤษดางรุจรัตน์ทนายของกลุ่มนี้เขาบอกว่าพนักงานสอบสวนก็นำตัวทั้งคู่ไปยื่นฝากขังทั้ง2คนก็ปฏิเสธนะศาลอ่านข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวนถึงพฤติการสนับสนุนวางแผนและช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งตอนนี้ตกเป็นจำเลยคดีพ่นสีในรั้วของวัดพระแก้วก็คือนายบังเอิญหรือว่านายสุทธวีสร้อยคำแล้ว2คนเนี่ยนักข่าวเนี่ยถูกจับเพราะว่าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนให้เขาทำลายโบราณสถานแล้วทันทีที่มีการไปจับนักข่าวท่านผู้ชมฮะไปจับนักข่าวเนี่ยตำรวจไปขอศาลออกหมายจับนะไปขอศาลออกหมายจับทันทีที่จับนักข่าวพบโอ้โหเท่านั้นแหละฮะก็มีบรรดาสื่ออาวุโสทั้งหลายนะฮะมีสมาคมนักข่าวออกมาโพสโซเชียลกันใหญ่นะฮะคุณสุทธิชัยหยุ่นสื่อมวลชนอาวุโสนะครับก็ได้โพสถึงเรื่องนี้นะครับคุณสุทธิชัยเนี่ยบอกว่าครับเมื่อรัฐบาลเริ่มจับนักข่าวเพียงเพราะไปทำข่าวตามหน้าที่นั่นคือสัญญาณการเริ่มปราบปรามช่องทางการสื่อสารประชาชนนะแยมถาปณีนะครับโพสต์ใน Facebook นะครับบอกว่านักข่าวไม่ใช่อาจยากรเป็นกำลังใจให้เป้กับยาและสำนักข่าวประชาไทยค่ะกรณีนี้เขาแค่ไปทำข่าวแต่กลับถูกดำเนินคดีให้การสนับสนุนทำลายโบราณสถานและมีหมายจับโดยไม่มีหมายเรียกไม่มีโอกาสได้ชี้แจงก็ถูกจับเข้าคุกไม่มีโอกาสพูดใดๆการปิดปากสื่อมวลชนปิดปากประชาชนการปิดปากสื่อมวลชนเท่ากับปิดปากประชาชน2คนนี้ออกมาเลยท่านผู้ชมฮะออกมาก่อนเลยผมก็ยังคิดว่าคือการที่ตำรวจจะไปขอให้ศาลออกหมายจับเนี่ยใครก็ตามแต่นะไม่ว่าคนคนนั้นจะทำอาชีพไหนนะจะเป็นหมอครูนะจะเป็นนักการเมืองจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นจะเป็นสื่อมวลชนจะเป็นคนอ่านข่าวตำรวจเนี่ยต้องมีรายละเอียดต้องมีหลักฐานไปโชว์ให้ศาลดูว่าต้องจับคนนี้ศาลก็จะดูว่าจะออกหมายจับใครเอาคนนี้เหรอเป็นใครจะไม่จะจับเขามีหลักฐานอะไรอ๋อโอเคตามนี้ศาลอยู่ที่ดุลพินิจของศาลดูข้อมูลจากตำรวจถ้าศาลออกหมายจับแสดงว่าข้อมูลจากตำรวจเนี่ยเป๊ะใช่แล้วกรณีเนี้ยศาลออกหมายจับนะศาลออกหมายจับแต่ทั้ง2คนนี้ก็ยังบอกว่านักข่าวเนี่ยทำตามหน้าที่พนักงานสอบสวนสน.พระราชวังนะได้ชงเรื่องไปให้ศาลออกหมายจับ28มีนาคมเวลา 5:40 เวลาเกิดเหตุนะครับ10ตำรวจตรีวราวุธและ10ตำรวจตรีพัชรพลเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นพยานได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่แถวๆพระบรมมหาราชวังโดยใช้รถจักรยานยนต์นะแล้วก็ไปถ่ายรูปด้วยนะครับไปถ่ายรูปเสร็จแล้วไปเห็นเหตุการณ์นายบังเอิญใช้กระป๋องสีสเปรย์พ่นสีกำแพงพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าโดยสามารถจับกุมตัวนายบังเอิญพร้อมยึดสีสเปรย์ของกลางได้ต่อมาพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจากการตรวจสอบข้อมูลทางสื่อโซเชียลและภาพจากกล้องวงจรปิดของผู้ต้องหาที่1ผู้ต้องหาที่1นะผู้ต้องหาที่1ก็คื
นายณัฐพลเมฆโสพลนะเล่นเป้เป้นะเอาโทษฮะผู้ต้องหาที่1ณัฐพลพันพงษานนท์ฮะคนนี้ชื่อยาอายุ35ปีนะครับทางด้านของตำรวจเนี่ยพบว่าผู้ต้องหาที่1เดินทางมาที่สนามหลวงพูดคุยกับนายบังเอิญและไปร่วมนั่งรวมกลุ่มที่หน้าศาลฎีกาในวันเกิดเหตุพอเวลา 5:30 น.ตอนเย็นอยู่หน้าร้านกาแฟอเมซอนข้างกระทรวงกลาโหมประมาณ20นาที ลักษณะเหมือนเป็นการรอเวลานัดหมายต่อมาเวลา 5:39 น.นายณัฐพลผู้ต้องหาที่1ยืนถ่ายภาพอยู่ที่ถนนหน้าพระรามตรงป้อมพระเด็จขณะที่นายบังเอิญก่อเหตุพ่นสีกำแพงวังและเข้ามาถ่ายภาพขณะที่ตำรวจจับกุมตัวนายบังเอิญแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาที่หนึ่งคนนี้รู้มาก่อนแล้วว่านายบังเอิญจะมาก่อเหตุจากการตรวจสอบข้อมูลทางสื่อโซเชียลจากกล้องวงจรปิดของนายณัฐพลเมฆโสพลผู้ต้องหาที่สองนะเวลา 16:56 น.ผู้ต้องหาที่สองเดินขึ้นมาจากถนนใต้อุโมงค์ฝั่งมอศิลปากรถนนหน้าพระธาตุเดินอยู่ภายในสนามหลวงอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่เกิดเหตุลักษณะการเดินไปเดินมาเหมือนเป็นการรอเวลานัดหมายต่อมาเวลา 5:39 นาทีผู้ต้องหาที่2ยืนรอถ่ายภาพอยู่ตรงบริเวณมุมสนามหลวงฝั่งทิศตะวันตกมุมถ่ายภาพจากด้านขวานายบังเอิญกำลังก่อเหตุพ่นสีกำแพงซึ่งรู้มาก่อนแล้วว่าจะมีคนก่อเหตุเพราะคนปกติทั่วไปหากไม่ทราบแผนการมาก่อนก็ไม่สามารถเอาโทรศัพท์มือถือมาถือรอถ่ายภาพขณะนายบังเอิญก่อเหตุได้นี่แสดงว่าทั้งสองคนรู้นี่ทั้งสองคนรู้อันนี้เป็นหลักฐานที่ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยยื่นให้ศาลท่านผู้ชมฮะใช่ทำละเอียดขนาดนี้เห็นไหมฮะนี่แล้วมีใครร่วมขบวนการด้วยนอกจากสองคนนี้เนี่ยใช่เนี่ยนะหลักฐานของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกไว้หมดเลยนะใช่นอกจากสองคนนี้แล้วมีคนอื่นอีกที่คอยยืนถ่ายภาพถูกต้องคอยยืนถ่ายคลิปแล้วก็ส่งต่อกันแล้วก็เอาไปโพสต์ให้แพร่กระจายออกไปนี่นะฮะและภาพก่อนหน้านี้คือวันก่อนเกิดเหตุนะอันนี้ที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยอันนี้คือภาพก่อนวันเกิดเหตุนะที่เขาไปเจอกันที่เขาไปเจอกันนะเห็นไหมนี่แยกแยะให้ดูเลยเนี่ยนายสุทธวีก็คือนายบังเอิญนะฮะคือคนที่ไปพ่นใช่ไหมฮะแล้วก็สองณัฐพลที่เป็นผู้สื่อข่าวกับช่างภาพอิสระใช่ท่านผู้ชมฮะเป็นยังไงฮะบรรดาสื่อมวลชนที่ออกมาบอกว่าเขาไปทำตามหน้าที่นะไปจับเขาได้ยังไงเขาเป็นสื่อนะก็เป็นสื่อมวลชนใช่โอ้นี่เท่ากับจับสื่อเท่ากับปิดปากประชาชนเห็นไหมเหมือนกับที่มีคนตั้งข้อสังเกตคือก่อนวันเกิดเหตุคุณก็ไปเจอกันวันเกิดเหตุก็ยังเจอกันแล้วทำไมเนี่ยพอนายคนนี้ไปเขียนกำแพงวัดพระแก้วเนี่ยทำไมมีแค่สองคนนี้รู้เท่านั้นใช่ทำไมมีแค่สองคนรู้เท่านั้นนี่นะในรายละเอียดจากการสืบสวนของตำรวจอย่างที่คุณหนกอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุยังมีผู้เกี่ยวข้องและคนอื่นร่วมด้วยยกสายน้ำและณัฐพลนะฮะทั้งสองณัฐพลนี่นะฮะสายน้ำยืนถ่ายรูปที่ท้องสนามหลวงตรงข้ามป้อมพระเด็จทำหน้าที่ถ่ายภาพจากการก่อเหตุทางซ้ายยกยืนอยู่ในสนามหลวงตรงกับจุดเกิดเหตุทำหน้าที่ในการไลฟ์สดการก่อเหตุนี่นะณัฐพลเมฆโสพลยืนถ่ายรูปอยู่บริเวณมุมสนามหลวงฝั่งทิศตะวันตกณัฐพลพันพงษานนท์ยืนถ่ายภาพอยู่บนถนนหน้าพระลานตรงป้อมพระเด็จเห็นหรือยังฮะก็รู้อยู่แล้วว่านายสุทธวีหรือว่านายบังเอิญเนี่ยจะทำไงใช่ก็เลยมาจับภาพไว้มาคอยจับภาพไว้วันนี้สายน้ำถึงโดนจับไงสายน้ำจะโดนจับคดีนี้ใช่ไหมเห็นไหมฮะทำไมมีแค่คนกลุ่มนี้เท่านั้นถึงได้ข่าวนี้ใช่มันไม่ใช่ว่าคุณไปทำข่าวแล้วก็บังเอิญไปเจอเอ้ยออกไปทำข่าวอ้าวเห็นไอ้พวกนี้เขียนกำแพงอยู่ถ่ายภาพส่งข่าวเลยแล้วเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ใช่ที่คุณไปเจอกันอ่ะใช่เนี่ยวันนี้เนี่ยนะที่หน้าศาลเนี่ยผมได้ฟังตะวันเนี่ยแก้ตัวแทนบอกว่าตำรวจเอาแค่ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นภาพนิ่งวันที่เขาไปเจอกันแล้วก็บอกหมายจับ
จอกันเนี่ยเขาอาจจะคุยกันเรื่องอื่นก็ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ตำรวจรู้หรอว่าคุยกันเรื่องอะไรดูไปแก้ตัวโอ้โหเอาเป็นว่าคนพวกนี้เนี่ยนะฮะนอกจากคดีนี้แล้วยังมีอีกหลายคดีสายน้ำเนี่ยโอ้โหสะสมคดีไว้เยอะใช่ไหมฮะสายน้ำทานตะวันเนี่ยก็คือชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยเดินขึ้นลงขึ้นศาลใช่นะตอนนี้ทั้ง3คนนี้ก็ถูกคุมขังอยู่นะฮะ อยู่คนละสน.นี่ฮะตั้งแต่ช่วงสายๆนะก่อนเที่ยงก็มีข่าวออกมาตลอดนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะถอนประกันทานตะวันนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกหมายจับทานตะวันกับผู้ชายอีกคนหนึ่งที่อยู่ในรถในวันที่พยายามจะคุกคามขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพก็เริ่มจากการถอนประกันก่อนนะฮะวันนี้ตำรวจจาก3สน.สน.ปทุมวันสน.นางเลิ้งและสน.สำราญราษฎร์ยื่นขอถอนประกันทานตะวันตัวตุลานนท์หรือว่าตะวันทะลุวังในเป็นซึ่งเป็นผู้ต้องหาในหลายคดีด้วยกันนี่นะฮะทั้ง3สน.นะครับส่งคำร้องไปที่ศาลและอัยการตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์สน.ปทุมวันส่งคำร้องไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้สน.สำราญราษฎร์ส่งคำร้องไปที่ศาลอาญาสน.นางเลิ้งส่งคำร้องไปที่อัยการฝ่ายคดีอาญา5สำนักงานคดีอาญาทั้ง3คำร้องของ3สน.นี้เหตุผลตรงกันเนื่องจากทานตะวันได้ทำผิดเงื่อนไขที่ศาลกำหนดให้ปฏิบัติเพราะวันที่4กุมภาพันธ์ตะวันกับณัฐนนท์ชัยมหาสมุทรไม่ใช่ณัชนนท์ไพโรจน์นะชื่อที่ออกมาเมื่อวานนั้นมันไม่ใช่ณัฐนนท์ชัยมหาสมุทรกับทานตะวันขับรถป่วนขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพเงื่อนไขที่ศาลได้กำหนดให้ตะวันปฏิบัติในระหว่างได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนั้นก็คือห้ามทำกิจกรรมอันเป็นที่เสื่อมเสียแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ห้ามขัดขวางการพิจารณาของศาลห้ามออกนอกเคหสถานทุ่มหนึ่งถึงหกโมงเช้าห้ามออกนอกราชอาณาจักรให้มารายงานตัวต่อศาลทุก30วันอันนี้เป็นข้อกำหนดเดิมซึ่งเขาละเมิดเขาไม่ได้ทำตามนี่นะฮะแล้วก็มีคดีติดตัวนะครับที่สน.ปทุมวันหลายข้อหามาตรา112มาตรา116นะครับแล้วก็ขัดขวางเจ้าพนักงานส่วนคดีที่ติดตัวที่สน.สำราญราษฎร์ก็หลายข้อหาเช่นร่วมกันบุกรุกใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธด้านคดีติดตัวที่สน.นางเลิ้งก็มีมาตรา112พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน3สน.นี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีคดีอยู่เพียบนี่นะฮะแล้ววันนี้ก็ไปโผล่อยู่ที่ศาลอาญาก็มีทานตะวันนะฮะมีณัฐนนท์แล้วก็นพสินตรีระยาพิวัตรสายน้ำนั่งขวาสุดเสื้อดำนี่นะฮะปรากฏว่าไปให้กำลังใจที่เขาเรียกว่า2สื่อมวลชนน่ะอันนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีถูกควบคุมตัวแล้วก็ถูกนำตัวมาที่ศาลพวกนี้ก็มาคอยนะฮะเสร็จแล้วตะวันเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อวันนี้ตั้งใจมาให้กำลังใจเพื่อนที่ศาลได้ข่าวว่าจะถูกออกหมายจับก็ไม่รู้หมายจับกี่ใบแต่จะไม่หนีไปไหนจะไม่หนีไม่กลัวจะมาจับก็มาจับที่นี่เลยหนีก็หนีไม่พ้นอยู่ดีหมายจับมันออกทั่วประเทศนะฮะคุณหนีก็หนีไม่พ้นอยู่ดีไม่ต้องมาทำมาปากดีว่าไม่หนีไปไหนมึงหนีไม่พ้นอยู่ดีนี่นะฮะอยู่ที่หน้าศาลแล้วก็พร้อมกับนพสินแล้วก็ณัฐนนท์ด้วยนะครับนี่นะฮะที่สุดแล้ววันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 16:50 นผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนนครบาล9พันตำรวจเอกทิติพงศ์ศรียานะครับแสดงตัวเอาหมายจับจากสน.ดินแดงมาควบคุมตัวแฟรงค์ก็คือณัฐนนท์ชัยมหาสมุทรและทานตะวันที่หน้าศาลอาญาดีนะฮะแล้วก็มีช่วงที่นายตำรวจท่านนี้อ่านหมายจับให้ฟังด้วยเดี๋ยวลองดูนะฮะความผันผวนก็ได้เกิดในการโอน
ดูด้วยกันมีตอนนี้มีตำรวจอยู่ที่คอฝอนะครับไม่แจ้งได้ไหมครับว่าจะทำรวมหน้ารวมหน้าก็ตะวันที่คอฝอไปด้วยกันนั่งรถนี่นะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมีตำรวจอีกท่านหนึ่งมาอ่านหมายจับของนพสิทธิ์ตรีระยาพิวัฒน์หรือว่าสายน้ำคนนี้ก็โดนเหมือนกันคนนี้ก็เป็นคดีเก่าถูกออกหมายจับตั้งแต่นู่นเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะที่สุดแล้วก็โดนควบคุมตัวไปทั้ง3คนนะฮะนี่นะฮะเจ้าหน้าที่คุมตัวทั้ง3คนไปสน.พระราชวังสน.ดินแดงนะครับนี่นะฮะทานตะวันมีความผิดฐานพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แล้วก็มาตรา116ยุยงปลุกปั่นณัฐนนท์ที่ถูกออกหมายจับนะฮะมาตรา116แล้วก็ฐานยุยงปลุกปั่นความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ความผิดตามพ.ร.บ.จราจรและข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานนี่นะฮะทั้ง3คนก็ถูกควบคุมตัวนะครับถูกจับแล้วนะฮะแฟรงค์ณัฐนนท์คือคนผอมๆท่านผู้ชมฮะใช่คือคนผอมๆนะณัฐนนท์ชัยมหาบุตรนะฮะเพราะว่าพอเจ้าหน้าที่อ่านหมายจับให้ทานตะวันเสร็จแล้วก็อ่านหมายจับให้แฟรงค์อ่านหมายจับให้แฟรงค์นะครับแล้วก็อ่านหมายจับให้สายน้ำนะครับครับทานตะวันกับแฟรงค์เนี่ยการกระทำเดียวกันที่ไปป่วนขบวนเสด็จใช่ส่วนสายน้ำเนี่ยตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับที่ไปมีส่วนร่วมในการไปสนับสนุนคนที่พ่นสีตรงกำแพงวังนะและสายน้ำก็ยังถามเลยนะแกยังถามเลยว่าผมโดนหมายจับตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วนะแล้วก็มาจับเอาวันนี้นะฮะจนได้ที่จะอ่านให้ทั้ง3คนเลยอ่ะอ่านหมายจับให้ทั้ง3คนจะให้ดูก่อนนะจะให้ดูใช่คุณไหมอันนี้ใช่คุณไหมนะฮะบอกแล้วก็ควบคุมตัวไปใช่บอกชื่อบอกเลขของบัตรประชาชนถ้าถูกต้องแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็อ่านต่อใช่นี่นะทั้ง3คนนี้ที่สุดแล้วนะฮะก็แยกคุมขังกันป้องกันความวุ่นวายทานตะวันไปคุมขังที่สน.ฉลองกรุงณัฐนนท์ไปคุมตัวอยู่ที่สน.ดินแดงนพสินพาไปทำบันทึกจับกุมที่สน.พระราชวังแล้วก็นำไปควบคุมอยู่ที่สน.ทุ่งสองห้องนี่ฮะเรียบร้อยทั้ง3คน